ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องผ่อนคลายให้สบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ปิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกๆสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะให้ใจของเราเนี่ยไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะเราจะได้ทำกิจของพระอริยเจ้าคือกิจที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านทำอย่างนี้ตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วและอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ทำกิจอย่างนี้และใจของท่านก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นิ่งอย่างเดียวตั้งแต่ก่อนบรรลุมรรคผลนิพพานกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็นิ่งอยู่อย่างเดียวในตำแหน่งตรงนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่7นี้เนี่ยจึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากมากกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ชีวิตของเราก็จะได้สมความปรารถนาและสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนานั้นหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายปรารถนาก็คือเข้าถึงความสุขที่แท้จริงดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้สุขกามานิภูตานิสัตว์โลกทั้งหลายล้วนปรารถนาความสุขที่แท้จริงทั้งสิ้นแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นเราจะต้องรู้ว่าอยู่ที่ตรงไหน
จึงจะได้แสวงหาที่ถูกต้องที่จะทำให้ความปรารถนาของเราสำเร็จเป็นอัศจรรย์เพราะฉะนั้นการที่ลูกทุกคนได้รู้จักประทิศตั้งแห่งความสุขสมหวังในชีวิตนั้นจะได้ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยจึงถือว่ามีบุญบารมีมากที่ได้สั่งสมกันมานับพบนับชาติไปทั่วแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเวลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้ในช่วงที่เรายังพอมีเลี้ยวมีแรงเนี่ยต้องหาให้พบหาให้เจอเข้าถึงให้ได้ใจหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จเด็กหลวงปู่ของเราท่านได้กล่าวไว้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จคือหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกจากนี้เนี่ยให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างเบาเบาสบายสบายใจใสๆใจเย็นๆพอถูกส่วนคือเราทำถูกวิธีแล้วเนี่ยใจก็จะปรุงปรับลงจนกระทั่งถูกส่วนถูกส่วนก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงหรือเคลื่อนกันไปข้างในหลุดจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียดพอถูกส่วนก็ตกศูนย์แล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสใสเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ทำดวงนี้เรียกว่าปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นซึ่งเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานไปถึงบรมสุขที่ไม่มีประมาณคืออายตนะนิพพานสมดังคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เคยกล่าวไว้นิพพานนังประมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขต้องได้สุขแรกซะก่อนที่เกิดจากใจหยุดนิ่งตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในและทำดวงนี้ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆดังกล่าวแล้วนี่นะจ๊ะใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกใสๆบ้างเหมือนเพชรใสๆที่ต้องแสงบ้างหรือใสเกินความใสใดๆในโลกจะปรากฏเกิดขึ้นมา
ป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่มาพร้อมกับความสุขที่แตกต่างจากที่เราเคยเจอทางโลกที่เราเคยคิดว่านั่นคือความสุขซึ่งทำมาเทียบกันแล้วทางโลกก็แค่ความเพลินให้มันเพลินหมดเวลาของชีวิตไปวันๆมีเพลินกับเพลียนั่นแหละแต่ดวงธรรมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์แล้วก็ความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าในตัวเรานี่มีหนทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือมีหนทางที่เข้าถึงความสุขเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวได้ความรู้แจ้งนี้ก็จะเกิดขึ้นจากการเห็นแจ้งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วใจหยุดนิ่งตรงนี้ล่ะสำคัญทีเดียวจะดึงดูดให้เราอยากหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอยู่ตรงกลางดวงใสพอถูกส่วนก็จะขยายออกไปเองจุดกลางดวงใสก็จะกลายเป็นดวงใหม่เรียกว่าดวงศีลพอใจเราหยุดในกลางดวงศีลกลั่นจนกระทั่งธาตุในใจเราบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะเข้าถึงดวงสมาธิพอหยุดนิ่งกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญามันจะเป็นดวงธรรมซ้อนๆกันอยู่หยุดในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติอยู่ในกลางดวงวิมุตติก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะชุดหนึ่งก็มี6ดวงมันซ้อนกันอยู่ภายในเป็นชั้นๆเข้าไปเรื่อยๆใจของเราต้องหยุดนิ่งแน่นเข้าไปเรื่อยๆนุ่มๆแล้วก็จะเชื่อมเข้าไปถึงกายภายในคือกายมนุษย์ละเอียดหรือในหนึ่งเรียกว่ากายฝันคือกายที่เรานอนหลับเราออกไปทำหน้าที่ฝันคือเห็นมันตัวเองออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็กลับมารายงานกายหยาบจำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรต่างๆเหล่านั้นปกติจะอยู่ตรงนี้ตรงกลางกายมนุษย์ละเอียดและกลางกายมนุษย์หยาบเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดเพราะว่ามีลักษณะคล้ายๆกับกายมนุษย์หยาบแต่สดใสกว่าในอริยบทสมาธิอีกแน่หนึ่งก็เรียกว่ากายไปเกิดมาเกิดถ้าหมดอายุขัยก็กายนี้แหละออกไปทำหน้าที่แสวงหาที่เกิดใหม่กายนี้อยู่ในกลางตัวของเราเป็นชีวิตที่ละเอียดลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งซึ่งเชื่อมในธรรมทั้ง6ดวงนั่นแหละ
ชื่อมต่อกันถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในเมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจชีวิตเพิ่มขึ้นว่าความจริงแล้วกายมนุษย์หยาบภายนอกนั้นที่เราเคยคิดว่าเป็นตัวของเรานั่นเป็นแค่เปลือกภายนอกเหมือนเสื้อผ้าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของกายมนุษย์ละเอียดยังมีชีวิตที่แท้จริงที่อยู่ภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าภายนอกอีกเยอะแต่เราไม่เคยเรียนรู้เลยจนกระทั่งใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่7ศูนย์กลางกายฐานที่7นี่แหละกายก็จะถูกถอดเป็นชั้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 นแบบนี้เข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งก็ไปถึงกายที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงตัวเราเป็นกายเดิมของเราที่เรียกว่าอัตตาเป็นตัวจริงกายดั้งเดิมตัวจริงจะต้องมีแต่ความสุขที่เป็นอมตะสุขอย่างเดียวนะไม่มีทุกข์เจือเลยและก็ไม่มีกิจอย่างอื่นเลยที่จะต้องทำนิ่งอย่างเดียวในอริยบทสมาธิและชีวิตก็จะสมบูรณ์เต็มเปี่ยมไม่มีความรู้สึกว่าพล่องหรือขาดแคลนอะไรเลยมีแต่สุขล้วนๆอย่างยั่งยืนทีเดียวเรียกว่ากายธรรมกายดั้งเดิมนี้จะสวยงามมากสวยงามกว่ามนุษย์กว่าเทวดากว่าพระกายพรหมกว่าอรูปพรหมจะสวยงามมีเกศดอกบัวตูมไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีพอดีเยาวันจอมกระหม่อมบนพระเศียรที่เรียงลายด้วยเส้นประศกเส้นผมที่คดเพียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้นแหละอยู่บนพระวรกายที่สวยงามคือกายอันประเสริฐอันเลิศกว่าทุกๆกายเป็นชีวิตที่ประเสริฐในอริยบทสมาธิไม่ยืนไม่เดินไม่นอนนั่งอย่างเดียวแต่มีความสมบูรณ์ในทุกๆอย่างแตกต่างจากกายมนุษย์เนี่ยที่ต้องมีอริยบทต่างๆเพราะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ต้องเปลี่ยนอริยบทมีกิจที่จะต้องทำอย่างอื่นอีกเยอะแต่พอถึงกายทำแล้วกิจอย่างอื่นไม่มีนอกจากหยุดนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอย่างเดียวนิ่งในนิ่งเข้าไปอย่างเดียวไปเรื่อยๆเลยเป็นกายสมบูรณ์ไม่ได้ทำมาจากกุมีญาณทัศนะคือมีดวงตาที่มีการเห็นที่แตกต่างจากการเห็นของมนุษย์เทวดาพรหมรูปพรหมคือจะเห็นได้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเห็นได้รอบตัวโดยนิ่งอย่างเดียว
ไม่ต้องไปหันซ้ายหันขวาก้มเงยอะไรต่างๆเหล่านั้นเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นเรียกว่าญาณทัศนะมีทั้งจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างมีความพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้วิชาที่แท้จริงคือวิชาสามวิชาแปดประกายเป็นต้นตั้งแต่วิชาแรกคือปุพเพนิวาสานุสติญาณศึกษาเรียนรู้การเวียนว่ายแต่เกิดของตนเองการระลึกชาติหนหลังวิชาที่สองจตุปปัตยานการเวียนว่ายแต่เกิดสรรพสัตว์ภพภูมิต่างๆของสรรพสัตว์ทั้งหลายและวิชาที่สามคือการขจัดกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตความลับของชีวิตของตัวเองของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยขจัดกิเลสไอ้ตรงตัวนี้ที่พยายามมองเขาบังคับบัญชาอยู่ให้เวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามอย่างผู้ไม่รู้ตั้งแต่ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งแม้รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะหลุดรอดพ้นจากความทุกข์ปดบังเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆเอาความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นมาบังคับปัญญาในชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมานับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนแล้วเนี่ยที่ขับรถมรรคผลนิพพานตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตก็พ้นไปได้เยอะแต่ยังเหลือตกทอดมาถึงยุคของพวกเราอยู่ก็แปลว่าเรื่องกิเลสอาสวะไม่ใหญ่เรื่องธรรมดาเลยเป็นเรื่องลึกซึ้งนักสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกที่บังเกิดขึ้นมันนานมากแต่สัตว์โลกก็ยังมีเหลืออยู่กระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเพราะนั้นวิชาที่สามนี้ไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาซึ่งจะเรียนรู้ได้เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายในตัวดังนั้นเนี่ยลูกทุกคนก็ต้องให้ความเอาใจใส่นะจ๊ะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากๆว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องทำควบคู่กันไปกับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ต้องให้ความสำคัญตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆทีเดียวเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกนะให้ทางใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้จะประคองใจด้วยการประกอบบริกรรมอนิมิตเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆไปด้วยก็ได้นะจ๊ะ
หรืออยากจะหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่จริตอัธยาศัยของแต่ละท่านที่แตกต่างกันไปเพราะนั้นต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ
ัพเพพุทธาภลัพพตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรคังบันตาวิสัพพโสเตทลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเตสาธุ